ลูกหลานจะลำบากนะครับขายบ้านขายช่องเพราะว่าเสียแล้วอยากได้คืนไงนั่นนะครับก็อย่าทำนะครับคนที่เกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันเป็นเพราะอะไรคะแล้วทำไมจึงมีนิสัยทำต่างกันจะตอบว่าไงเนาะฟังให้ดีนะครับถ้าผมตอบนะครับมันต้องตอบมาตั้งแต่เส้นสายลายแทงที่เริ่มต้นก่อตัวมาเป็นชีวิตขนาดเล็กๆของเราเองนะฮะถอยหลังเล็กๆเล็กๆเลยนะครับมันมาจากเผ่ามันมาจากที่ภาษาทางด้านชีววิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าดูมันจะใช้คำว่ายีนนะฮะยีนจีเนียสจีนยีนเผ่าพันธุ์คือสัตว์โลกไอ้ที่มันเกิดเป็นชีวิตเนี่ยนี่น่าคิดน่าจำนะครับสัตว์โลกทุกชนิดนะครับที่มันเกิดเป็นชีวิตมันเกิดขึ้นมาในจุดที่ต่างอุณหภูมิต่างความกดต่างความดันต่างความชื้นต่างความร้อนอันตัวนี้มันคุณสมบัติชัดเจนของสิ่งที่มีชีวิตถ้าหากว่าเผ่าพันธุ์ใดที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางของอุณหภูมิที่สูงสูงเช่นทะเลทรายเผ่าพันธุ์เขาจะรักษาตัวนั้นเอาไปโอเคไหมครับเผ่าพันธุ์นะถ้าชีวิตใดที่มันเกิดขึ้นที่ยอดเขาหิมาลัยโอเคคือความเย็นความหนาวเผ่าพันธุ์ก็จะไปทางด้านนั้นโอเคนะเผ่าพันธุ์คือต้นชีวิตชีวิตแรกที่มันเกิดมาอย่าลืมนะครับมนุษย์เราท่านกับผมจะคุยกันรู้เรื่องตรงนี้มันเกิดมานานไม่มีสิทธินับนะครับมันเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้นี่เป็นภาษาลุงเงาะโลกนี้มันเกิดมาเนี่ยฮะมันเริ่มต้นจากความร้อนความร้อนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแล้วเจ้าความร้อนนี่น่ะมันออกมาปุ๊บไม่รู้มันแยกจากดวงอาทิตย์พอเกิดก้อนแล้วก็เกิดเงาขึ้นมาทีเกิดเงาอีกด้านนึงเย็นอีกด้านนึงร้อนทันทีเห็นไหมฮะทีนี้เย็นกับร้อนมันเบรกมันบรับกันนะมันเบรกกันมันบรับกันมันแชร์กันมันเฉลี่ยกันร้อนกับเย็นเนี่ยครับพอร้อนกับเย็นมันเกิดขึ้นมาคำว่าร้อนกับเย็นเนี่ยอธิบายอย่างเงี้ยร้อนคือไฮโดรเจนอย่าคิดมากเย็นคือออกซิเจนโอเคไหมครับแล้วส่วนที่มันไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นมาก็คือคาร์บอนนะก๊าซสามตัวเนี่ยมันผสมผสานกันให้เกิดเป็นเราเป็นท่านให้เกิดเป็นต้นไม้ใบหญ้าตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วเป็นลักษณะอนุธาตุถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาศาสตร์ออกมาจากนู่นน่ะกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กน่ะเห็นไหมครับมันจะเล็กขนาดนั้นเฉยๆอัพควาร์กดาวควาร์กจะเล็กกว่าอนุภาคนะครับเล็กกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนนะครับถวายทราบไว้คำว่าควาร์กมันจะเล็กกว่าอิเล็กตรอนโปรตอนต่อไปมันมาระดับนู้นนะครับความจะก่อตัวมาถึงมนุษย์ดังท่านผมคุยกันเนี่ยมันใช้เวลายาวนานนะครับนะทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าโลกวันนี้เกิดมาแล้วนานประมาณ 5,000 ล้านปีโหนี้ไปไกลพวกนี้ ผมบอกวันนี้ไปไกลนะผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่าผมเล่าเรื่องธรรมชาติเห็นไหมครับทีนี้เมื่อเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยมันเผ่าพันธุ์มันจะพาหนึ่งทีนี้ทำไมอ่ะพี่น้องถึงไม่มันไม่เหมือนกันมันจะรักษารากเหง้าเผ่าพันธุ์อยู่ประมาณ 25% นะนี่มหาประสิทธิ์ไอ้ส่วนอะไรนะ70-80%เนี่ยมันก็พบชาติที่มันเกิดมาไงต่างสถานที่ต่างองค์ประกอบมันก็เลยปรับตัวตามความกดความดันความชื้นและความร้อนเพราะฉะนั้นทุกชีวิตมันจะไม่เหมือนกันอยู่ในแต่งกันแม้ว่าท่านกับผมยืนติดกันอยู่ตรงนี้ความกดความดันความชื้นความร้อนในตัวท่านกับตัวผมก็คนละเรื่องทีเดียวจะยืนติดกันก็มันคนละเรื่องแม้ว่าจะฝาแฝดออกมาเหมือนกันมันก็คนละเรื่องโอเคไหมครับนี่คือคำอธิบายจากลุงออกและย้ำกับว่านี่คือภาษาลุงออกโอเคไหมครับทำไมไม่เหมือนกันขอให้อยู่ในกรอบความคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วเราจะเป็นฝ่ายนิ่งเห็นไหมฮะเข้าใจตัวเราเองอย่างนี้คนอื่นจะยังไงก็เล่าไว้ก่อนถ้าอยากจะเข้าใจเหมือนเราก็เล่าให้เขาฟังนะส่งคลิปเนี่ยไปให้เขาดูอย่างนี้เป็นต้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวลักษณะอย่างนี้ผมว่ามันน่าจะนะหลอมเหลาความแฝงพริบตรงนี้
ล้อมไล่ทีนึงนะครับลักษณะอย่างนี้โอเคไหมนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในกรอบของธรรมดาและธรรมชาติที่สุดเนเจอร์เนเจอร์หรือว่านอร์มอลนอร์มอลที่สุดนะครับเราจะทิ้งวิทยาศาสตร์ออกไปเพราะพวกนี้ต้องทิ้งวิทยาศาสตร์ออกไปนะครับเดี๋ยววิทยาศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวนี่จะคุยก็ไม่รู้เรื่องเพราะวิทยาศาสตร์ยังไงมันต้องตามหลังธรรมชาติอยู่ในค่ำวิทยาศาสตร์ศึกษาธรรมชาติแต่เวลาถึงปลายสุดขนาดเล็กธรรมชาติทำลายทันทีนะเช่นชีวะอาวุธชีวภาพเคมีอาวุธเคมีแล้วก็ฟิสิกส์อาวุธนิวเคลียร์มาถึงวันนี้ตัวที่มันรุนแรงสุดคืออาวุธคลื่นคลื่นนี่ร้ายแรงมากครับมันไปกันทุกๆนักเคมีก็เจอนักฟิสิกส์ก็เจอนักชีวะก็เจอคลื่นตัวนี้เป็นภาพรวมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อรู้จักปรุงออกพยายามงับอากาศสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาป้องกันคลื่นเหล่านั้นไม่ให้คลื่นเหล่านั้นเข้ามาทำลายเราอย่างลูกงอกเนี่ยสบายมากเลยต่อให้มีคลื่นเข้ามาสายเข้ามาเลยโยมไม่ได้สนเลย10ยกกำลัง500ถ้าทำได้เชิญเครื่องมือลูกงอกจะไม่สนตรงนั้นเพราะลูกงอกรู้ว่าคลื่นพลังงานตัวนี้มันมีฤทธิ์เดชอะไรเพราะฉะนั้นพยายามที่จะให้ทุกท่านได้รับคลื่นเสียงเนี่ยสูดอากาศเข้าไปเพื่อป้องกันคลื่นเหล่านั้นโรคทุกวันนี้ผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคนะครับโรคคลื่นเนี่ยผมจะเรียกว่าโรคไฮเทคมันมาจากคลื่นโรคเทคโนโลยีทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อทั้งหมดในโลกใบนี้มนุษย์เจอกันประมาณ 80% 20% ที่เขาบอกว่ามีเชื้อโรคนู่นนี่นั่น 20% 80% เป็นโรคที่ไม่มีเชื้อก็เพราะมันเยอะมากมหาศาลจึงเกิดลูกงอขึ้นมาและจะรักษามนุษย์ 180% นี่แหละครับโดยสองฝ่ามือโอเคไหมครับผ่านหน้าจอด้วยจะรักษามนุษย์ 180% นี่แหละครับรักษามนุษย์นะ 180% เนี่ยเอาไว้ให้อยู่ไม่งั้น 0,000 หมดมนุษย์ นะเปรี้ยง่อยมากแข้งขาเปรี้ยง่อยหมดโอเคนะเอาล่ะต่อไปทีนึงลูกหอค้าแม่บ้านที่บ้านเดินทางไปเฝ้าคุณแม่เอ้ามือผมนี่ก็เกินไปกดที่ก็เละเลยเดินทางว่าคุณแม่เขาที่ผ่าเขาที่โรงพยาบาลต้องไปนอนเฝ้า1คืนกลับมาบ้านหนูในวันรุ่งขึ้นพอกลับมาถึงบ้านได้กลิ่นโรงพยาบาลฟุ้งแต่ได้อาบน้ำสระผม2รอบทำไมยังได้กลิ่นแบบนี้อยู่โอ้ยตายกลิ่นควันกลิ่นโคลนสาบควายเลยอธิบายยากจมูกใครจมูกใครเนี่ยอธิบายยากยอมรับอธิบายยากลุงคะแม่บ้านที่บ้านเดินทางไปเฝ้าแม่เขาที่เข้าโรงพยาบาลอ๋อกลิ่นของแม่บ้านนั่นเองโอเคกดไปกดมาก็เละสิแล้วค่อยต้องค่อยจังไว้ด้วยแม่บ้านเข้ามาคุยกับเราเอางี้เลยกว่าเราได้กลิ่นของแม่บ้านกลิ่นโรงพยาบาลทำไมมันถึง2วันทั้งวันก็ไปอาบน้ำท่าแล้วทำไมไม่หายจากกันไปจะให้ตอบในนอกงานเนี่ยงับอากาศป้องกันตัวเองซะโอเคไหมมันจะได้มีพลังที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้กลิ่นนั้นเข้ามาในรูจมูกเราแนะนำอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าไม่น่าจะมีวิธีอื่นพออาบน้ำแล้วซักเสื้อผ้าแล้วก็ยังเหม็นกลิ่นอยู่แปลว่ามันติดจมูกของเรานะครับกับที่ได้มาจากแม่บ้านโอเคนะก็ป้องกันตัวเองงั้นประกาศครับผมนะคำตอบแล้วนะนั่นนะครับคุณลุงครับพระพุทธเจ้าโคดมและพระมหากัสสปะเกี่ยวข้องเรื่องบุญเก่ากันมาอย่างไรครับอยากเอ้าเกี่ยวข้องเรื่องบุญเก่ากันมาอย่างไรครับอยากฟังจากปากลุงเล่าให้ฟังครับ Thank you very bigผมเกิดไม่ทันนะเนี่ย
ไม่รู้นะไม่รู้จะเล่าไงครับเอาเป็นว่าไม่รู้ก็แล้วกันนะ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 เอาเป็นว่าไม่รู้ก็แล้วกันนะรู้ก็จะบอกว่ารู้ไม่รู้ก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับมาถ้าผมเล่าถึงตรงนั้นโอ้โหนะถ้าเล่าจากผมนะถึงตรงนั้นนะและจะให้ผู้คนทั่วๆไปคิดยังไงกับผมเนี่ยทั้งนั้นผมก็เกิดไม่ทันนะครับนะงั้นขอสงวนสิทธิ์ก็แล้วกันเอาเงี้ยไม่รู้ก็แล้วกันโอเคนะมันจะได้หมดไปเอาเราดีกว่าทีเนี้ยง่ายๆถ้าจะให้ดีนะรู้จักตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเนี่ยโอ้โหสุดยอดกว่าการที่จะไปรู้คำถามเมื่อกี้เนี้ยให้ผมพยายามอยากจะให้ผมตอบนะเข้ามาหาตัวเราน่าจะดีกว่าโอเคนะถ้าผมพูดออกไปเลยเอาอะไรมาอ้างอิงเนี่ยซัวอะไรลุงออกเอาตัวลาเล่มไหนทีเนี้ยใช่ไหมครับลุงออกซวยเลยก็เลยเป็นชนักติดหลังติดตัวไปเลยเพราะผมต้องอยู่อีกนานนะครับเด็กรุ่นหลังเกิดมาก็จะมาถามพวกนี้แหละครับถ้าผมถามเอ้ยถ้าเขาถามผมตอบไม่ได้ผมถูกถอนงอกแน่ในวันข้างหน้านะครับคำพูดผมทุกคำนะครับบันทึกเอาไว้ใน YouTube นะให้รู้ไว้นะคนรุ่นต่อไปก็จะมาดูมารู้มาเห็นเองนะครับผมจะรู้ตรงนั้นนะครับคุณลุงบอกว่าสามสหายคือนา